สวัสดีแล้วก็ทักทายทุกคนอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้ดูท่าทีว่าจะลง3วิดีโอเพราะว่าเดี๋ยวจะรีวิวหูฟังที่สั่งจาก Lazada นะคะมาด้วยอีกอันหนึ่งอันนี้เราจะมาสอนขออธิบายก่อนอัปโหลดไฟล์ลง Google Drive แบบว่าสมมติเราได้ลิงก์อะไรมาจากคนอื่นใช่ไหมสมมติว่าเราไปขอลิงก์อะไรก็ตามมาจากคนอื่นนะคะเช่นหรือว่าสมมติเราไปเอางี้ยกตัวอย่างถ้าเราไปดาวน์โหลด Vocalizer มาจาก webbrighthealth.net หรือว่าอยากจะเก็บลิงก์อะไรก็ตามที่ได้รับมาต่อให้มันจะเป็นลิงก์แบบที่คนอื่นเขาบันทึกมาแล้วอัปโหลดขึ้น Google Drive มาแล้วอีกทีหนึ่งนะคะแต่ถ้าเราอยากเก็บไว้ใช้เป็นของตัวเองถ้าเอาไว้ในรายการที่แชร์แล้วกลัวมันจะลบอะแล้วถ้าเราอยากเก็บไว้เป็นของตัวเองเราก็สามารถอัปโหลดขึ้น Google Drive ไว้ได้นะคะวิธีการอัปโหลดแอปขึ้น Google Drive นะน่าจะมีอยู่แบบประมาณ2วิธีก็คือเอาแอปที่ได้มาจากคนอื่นมาอัปโหลดเอาลิงก์อะไรก็ได้ที่ได้มาจากคนอื่นมาอัปโหลดให้เป็นของตัวเองเพื่อเก็บไว้ใช้สมมติว่ามันลบไปแล้วอะไรอย่างนี้จากรายการที่แชร์เวลาเรามาไปดูในไฟล์ในแอป Google Drive แล้วมันยังอยู่อะไรอย่างนี้นะคะเผื่อเราแบบรีเซ็ตโทรศัพท์ใหม่หรือซื้อโทรศัพท์ใหม่แต่ว่ายังกลับมาใช้ Gmail เดิมแล้วอยากติดตั้งแอปนั้นอีกนะคะมันก็อาจจะไม่ลบมันก็น่าจะติดตั้งได้กลับมาติดตั้งได้นะคะถ้ามันยังอยู่ในไฟล์ของเราใน Google Drive อยู่ในตรงไฟล์ในแอป Google Drive นะคะแล้วก็วิธีที่2ก็คือแอปที่เราติดตั้งแล้วนี่แหละเข้าไปดูในไฟล์ส่วนตัวนะคะแล้วก็ไปตรงมันจะมีพวกรูปภาพวิดีโอดาวน์โหลดเสียงเอกสารแอปใช่ไหมคะก็ให้เข้าไปที่แอปนะคะแล้วก็ไปหาแอปนั้นนะคะแล้วก็กดค้างพอกดค้างเสร็จแล้วก็ปัดไปดูว่ามันมีคำว่าแชร์หรือเปล่าถ้ามีคำว่าแชร์ก็แตะเข้าไปแล้วก็ไปบันทึกลง Google Drive ค่ะโอเคนี่แหละค่ะเดี๋ยวกำลังจะมาบอกว่าวิธีการอัปโหลดไฟล์ขึ้น Google Drive นะคะทำยังไงมั่งอันนี้ก็อธิบายไปแล้วเดี๋ยวเรามาปฏิบัติกันดีกว่าอันนี้ขอเอาลิงก์จากที่ได้มาจากคนอื่นมาอัปโหลดกันละกันนะคะเพราะว่าลิงก์ที่โหลดมาจาก Chrome ที่เป็นกะว่าจะเอามาเป็นของตัวเองอะไรอย่างนี้ยังไม่มี นี่ค่ะนี่เวลาเราอัปโหลดไฟล์ขึ้น Google Drive แล้วไฟล์ที่เราอัปโหลดมันจะมาอยู่ในนี้นะคะไฟล์ที่เราอยากให้มันเป็นของตัวเองอ่ะมันจะอยู่นี้ไฟล์ทับ 4 ในนี้ก็มีแอปที่เป็นทั้งของตัวเองแล้วก็ของคนอื่นนะคะไฟล์เลือกแล้วอันเนี้ยลงชื่อทับเลือกแล้วแบ็คคอมพิวเตอร์จัดระยะต่างดูแบบรายการ Android Accessibility Suite ของ Google Android March 1 zip การดำเนิน Archive 3 Record Content RecorderAndroid Accessibility Suite ของ Google Android March 1 zip file zip แล้วอันนี้คือ Talkback 9.1 นะคะแต่ว่าตอนนั้นมันยังเป็นตัวทดลองอยู่แต่ว่าลองเอามาอัปเดตดูก็เลยไปโหลดมาจาก Dropbox นะคะอันนี้เป็นลิงก์ของตัวเองนะคะแต่ว่าในเมื่อมันอัปโหลดมาเป็นอัปเดตจาก Play Store แล้วด้วยนะคะตอนนี้ก็กลายเป็นตัวเต็มแล้วอันนี้เป็นแอปบันทึกเสียงค่ะ HiQ MP3 อันนี้เป็นแอปที่เอาไว้ข้ามโฆษณานะคะ
อันนี้เป็นสมาร์ทวอยซ์อันนี้ก็ทำไปกันอันนี้เป็นแอปไว้ดาวน์โหลดเพลงจาก YouTube สมมติว่าเพลงไหนที่เราอยากเก็บไว้ฟังอันนี้ก็ไปโหลดเองนะคะแต่ว่าเวลาจะแชร์ไปให้เพื่อนคนอื่นใช้อ่ะเขาจะเปิดใช้งานลิงก์ไม่ได้จะเปิดได้เฉพาะคนที่โหลดนะคะต้องเข้าไปโหลดเองอันนี้เป็นตัวสมาร์ทวอยซ์ตัวซิปนะคะตัวที่ต้องแตกไฟล์อันนี้เป็น Vocalizer X2 TTS อันนี้ก็เคยจัดติดตั้งลง YouTube แล้วค่ะแต่ว่าตัวนี้มันจะไม่ค่อยสมบูรณ์ตัวนี้มันจะมีแต่โทรไต่กันยาอย่างเดียวอันนี้ที่เคยสอนการติดตั้งค่ะอันนี้มีทั้งไทยกันยาแล้วก็นาริสาอันนี้ก็เป็นลิงก์ของตัวเองเหมือนกันค่ะส่วนอันนี้ไม่ใช่โอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มมาอัพโหลดไฟล์ขึ้นไปที่ไดรฟ์กันนะคะว่ามันต้องทำไงการดำเนินหน้าแรกกับพจนานุกรมเสียงของ Vocalizer อันนี้ก็เป็นพจนานุกรมที่แชร์กับ3จาก4เข้าไปตรงนี้คนหาตัวเลือกลงชื่อสร้างกลุ่มจัดเรียงตามดูแบบรายการยูทูบมหาดมินดอทเอทีเคแบบการดำเนินการเพิ่มเติมสำหรับยูทูบมาเราจะเก็บลิงก์นี้ไว้พอดีนะคะรายละเอียดนำออกรายงานรายละเอียดและเพิ่มทางการไปดาวน์โหลดไปที่การดำเนินการกับไฟล์แล้วก็แตะเข้าไปแล้วก็ไปหาตรงนี้ค่ะดาวน์โหลดไฟล์การดำเนินการเพิ่มเติมสำหรับยูทูบมหาดมินดอทเอทีเคกลุ่มแถว2คอลัมน์1อยู่ในตารางติด10แถว2คอลัมน์จะมีการดาวน์โหลด1รายการกดดูการแจ้งเตือนเพื่อรับทราบรายละเอียดโอเคถ้ามันก็จะดาวน์โหลดนะคะพอดาวน์โหลดแล้วบางครั้งมันก็จะพูดบางครั้งมันก็จะไม่พูดแล้วพอดาวน์โหลดแล้วเสร็จแล้วปุ๊บนะคะมันก็จะไปอยู่ในไฟล์ส่วนตัวนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปที่ไฟล์ส่วนตัวแล้วก็ไปเอาแอปลง Google Drive ไม่รู้ว่าดาวน์โหลดเสร็จยังเพราะว่าอันนี้มันยังไม่พูดเดี๋ยวขอไปดูก่อนแล้วกันไม่แน่ใจยังดาวน์โหลดไม่เสร็จนี่นะนี่เราดาวน์โหลดนะคะเราไม่ได้ติดตั้งติดตั้งคือสอนติดตั้งไปแล้วเมื่อกี้นะคะลง YouTube ไปแล้วไม่รู้ว่ามันจะดาวน์โหลดให้หรือเปล่าต้องไปดูต้องดูก่อนโอเคเราโหลดนะว้ายเดี๋ยวก่อนรู้สึกว่าบลูทูธมันจะเปิดไว้นะเดี๋ยวขอไปปิดก่อนเดี๋ยวแบตหมดหรือหาจริงๆด้วยน่ารักแซมซังเอ็กซ์เพียร์ดับข้อกรุ๊ปกรับปุ๊บนัดติดแล็บแล็บวิทยุเสียงอินแอปที่เอสโคลเฟซไจลส์มันดาวน์โหลดเสร็จแล้วมันก็ไม่ยอมบอกปกติอะไรวะเนี่ยวันนี้คนดาวน์โหลด72แอมบีได้ละยูทูบแสดงกันยูวันนี้หนึ่งดาวน์โหลดวันยูทูบมหาทมิฬดอทเอทีเค71.69แอมบีจากเมื่อสักครู่นี้2.2แล้วก็ให้เราแตะค้างนะคะตรงนี้ไปที่แชร์นะคะส่งไฟล์แชร์ได้เพียง
นี่ไปตรงนี้นะคะบันทึกไปที่ไดรฟ์โอเคแล้วก็แตะเข้าไปมันจะให้เขียนมันจะให้เขียนชื่อไฟล์นะคะถ้าเราอยากจะเปลี่ยนชื่อไฟล์ใหม่ก็ได้หรือไม่เปลี่ยนก็ได้ถ้าไม่เปลี่ยนเราก็กดบันทึกไปเลยโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามันจะสำเร็จหรือเปล่าแต่ถ้าบางไฟล์ไม่สำเร็จก็ต้องอัปโหลดใหม่ถ้าบางไฟล์ก็สำเร็จกำลังแสดงเลือกแล้วดาวน์โหลดหน้าแรกภาพรวมกลุ่มภาพรวมการตั้งค่าเปิดยกเลือก Files by Google Files ปุ่มเปิดข้อมูลแน่ Drive เข้าไปที่ Drive นะ Drive Google Drive ฝากเลือกแล้วไฟล์ค้นหาในตัวเลือกทราบเลือกแล้วคอมพิวเตอร์ตัวอย่างต่างดูแบบรายการกำลังอัปโหลดยกเลิกกำลังอัปโหลดยูทูบมหาดิน .jpg แต่ Android โอเคแสดงว่าเขากำลังอัปโหลดยกเลิกการอัปโหลดกำลังอัปโหลดยูทูบมหาดิน .jpg แต่ Android เราสามารถมาเช็คได้นะคะมันจะขึ้นมาให้ตรงนี้คนหาในไลฟ์ไม่อยู่ตุ๊บตุ๊บสร้างเลือกแล้วคอมพิวเตอร์จัดตัวอย่างต่างดูแบบรายการ Android ดัชสมุดกับ Argument กับ Skip Back กับ Smart Book กับ Talk Backนั่นแหละค่ะอันนี้ก็คือวิธีการโหลดอัพโหลดไฟล์ขึ้น Google Drive ง่ายๆนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ